มาแล้วเกมมิ่งโน้ตบุ๊กตัวคุ้มประจำปี2023กับเจ้า Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition ที่มาพร้อมกับ CPU และการ์ดจอ AMD ตัวใหม่ล่าสุดประสิทธิภาพจะเป็นยังไงบ้างคลิปนี้มาดูกันครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลคอมครับนะครับคลิปนี้ไอ้นิ่มบอลก็จะมารีวิวเจ้าตัว Asus TUF Gaming A16 นะครับผม Advantage Edition นะครับซึ่ง A16 ตัวนี้นะผมเป็นซีรีส์ใหม่นะครับที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาด16นิ้วนั่นเองนะผมซึ่งก่อนหน้านี้ตัว A15 เนี่ยจะเป็นแค่จอ 15.6 นิ้วนะผมถือตัวนี้เนี่ยจะมีหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะผมเป็นแบบสัดส่วน16:10ด้วยนะผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัว Asus TUF รุ่นแรกที่วางขายในปี2023นี้เลยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนนะครับวัสดุตัวเครื่องนะครับฝาหลังของเขาเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมโลหะนะผมสวยงามแข็งแรงอยู่แล้วนะผมมาพร้อมกับโลโก้ TUF นะครับที่มุมบนขวาตรงนี้นะผมเป็นดีไซน์ใหม่นะครับสีของเขาผมเป็นสีแซนสตอร์มนะครับผมให้อารมณ์แบบเหมือนสีผิวทะเลทรายอะไรประมาณนั้นนะดูแบบหรูหรามากนะผมคล้ายกับพวกปืนสกาในเกม PUBG นะครับด้านหลังตัวเครื่องนี่ก็จะมีช่องระบายความร้อน2ช่องนะครับตัดกับตัวผิวด้านในที่เป็นสีดำนะผมให้อารมณ์แบบสีทูโทนนะครับผมแล้วก็มาดูที่ด้านล่างตัวเครื่องกันบ้างนะผมด้านล่างตัวเครื่องก็มียางรองมาให้หลายจุดเลย1 2 3 4 5 6 6จุดด้วยกันแล้วก็มีการเซาะร่องระบายความร้อนด้วยนะผมซึ่งตัวเครื่องนี้นะผมได้อัปเกรดระบบระบายความร้อนมาใหม่นะผมก็คือให้มา2ตัวแล้วก็ใบพัดของเขาเนี่ยมีถึง84ใบเบสด้วยกันนะครับมาดูที่ดีไซน์ด้านซ้ายมือตัวเครื่องกันบ้างนะผมทางซ้ายมือเขาจะมีช่องระบายความร้อนรูเสียบสายชาร์จพอร์ตแลนนะครับ HDMI ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น 2.1 แล้วนะครับแล้วก็เป็น USB 3.2 Type-C 2ช่องด้วยกันนะผมซึ่ง2ช่องนี้เนี่ยรองรับการเชื่อมต่อ DP แล้วก็เฉพาะช่องนี้นะผมจะรองรับการชาร์จไฟ PD ด้วยนะครับซึ่งรองรับได้สูงสุดถึง100วัตต์กันเลยทีเดียว นะแล้วก็ถัดมาเป็น USB 3.2 Type-A นะครับแล้วก็เป็นHeadset 3.5 ตามมาตรฐานนะครับผมด้านหน้าเนี่ยก็จะมีแง่งออกมาตรงกลางนะผมไว้สำหรับเปิดปิดฝาพับตัวเครื่องแล้วก็มาดูทางด้านขวามือกันบ้างนะผมก็จะมีช่องระบายความร้อนอีก1ช่องด้วยกันนะฝั่งทางขวาตรงนี้จะเป็น Kensington Lock นะครับแล้วก็ฝั่งทางซ้ายตรงนี้จะเป็น USB 3.2 Type A นั่นเองนะผมเท่ากับว่าเครื่องนี้นะผมมีพอร์ต USB Type A มาให้2ช่องแล้วก็ Type C อีก2ช่องนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบบาลานซ์ตัวเครื่องกันบ้างนะผมว่าเปิดปิดประพับมือเดียวได้หรือเปล่านะ1 2 3ปึ๊บนะแน่นอนนะครับผมมาตรฐานรุ่นใหม่ๆนี่ก็ทำมาดีแล้วนะครับไม่มีอาการพยงพเยือแต่ยังได้นะแข็งแรงทนทานงานประกอบผ่านมาตรฐานมิลิเทอรี่เกรดด้วยนะครับอ่ะมาดูที่ดีไซน์ภายในกันต่อเลยนะผมอย่างที่บอกไปตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด16นิ้วนะผมเป็นสัดส่วน16:10นะครับความละเอียด Full HD นะผมเห็นได้ว่าขอบจอเนี่ยคือบางเฉียบเลยนะครับแล้วก็อัตราส่วนหน้าจอสกรีนเรโชนะผมก็สูงถึง 90% เลยนะก็คือขอบบนขอบล่างเนี่ยบางมากๆนะครับด้านบนตรงนี้เนี่ยก็มีกล้องเว็บแคมความละเอียด HD พร้อมไมค์ตัดเสียง2ตัวนะผมโลโก้ Asus อยู่ตรงกลางตรงนี้นะผมเห็นได้ว่าขอบตรงนี้มันเล็กนิดเดียวนะถ้าเป็นรุ่นเก่ารุ่น A15 หรือ F15 เนี่ยขอบมันจะหนากว่านี้นะครับแล้วก็มียางรองมาให้ถึง6จุดด้วยกันนะครับด้านล่าง2ด้านข้าง2แล้วก็ด้านบนอีก2นะผมไว้สำหรับเวลาเราปิดฝาพับตัวเครื่องเนี่ยตัวหน้าจอเนี่ยก็จะไม่กระทบกับตัวคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับทีนี้มาดูที่ดีไซน์ตรงคีย์บอร์ดกันบ้างนะผมตัวนี้ให้คีย์บอร์ดมาเป็นแบบ full size นะครับมีนัมแพดอยู่ทางด้านขวาปุ่มเปิดปิดเครื่องอยู่ที่มุมขวาตรงนี้แล้วก็มีช่องดูดลมเย็นอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับด้านบนตรงนี้จะมีไฟแสดงฐานะทั้งหมด4จุดด้วยกันแล้วก็มีปุ่มฮอตคีย์4ปุ่มนะครับเป็นปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงปิดไมค์แล้วก็เปิดตัวโปรแกรม Armory Cape นะครับไฟคีย์บอร์ดของเขาจะให้มาแค่สีเดียวนะผมเป็นสีขาวนะสามารถปรับได้3ระดับด้วยกันนะครับผม1 2 3ตามนี้แล้ววัสดุตรงนี้ของเขาผมจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์บอกฟีเจอร์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหน้าจอ Full HD 165 Hzหน้าจอกินเวชโชว์ 90% อะไรประมาณนี้แล้วก็ตรงทัชแพดของเขาตรงนี้นะผมก็จะมีโลโก้ TUF นะครับอยู่ที่มุมบนขวานะขนาดก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับคือใช้งานชัดได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็มุมล่างขวาตรงนี้ผมก็จะมีสติ๊กเกอร์นะผมเป็นตัว CPU Ryzen 7 7000 ซีรีส์ตัวล่าสุดนะครับผมในส่วนของอะแดปเตอร์นะผมก็ให้มาตามมาตรฐานนะครับจ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่240วัตต์นะครับหัวด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นหัวกลมนะเสียบเข้ากับเครื่องนะครับแล้วก็ตัวสาย AC ของเขาเนี่ยจะพิเศษนะผมแตกต่างจากรุ่นอื่นนะผมตัวนี้คือเป็นตัวสายมาตรฐานใหม่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นขากลม3ขาด้วยกันนะแล้วก็มี
ตัวสติกเกอร์ผ่านมาตรฐานมกด้วยนะครับจากรุ่นเดิมเนี่ยจะเป็นขาเหลี่ยมนะครับผมขากลมอย่างนี้เนี่ยก็มีข้อดีนะครับเวลาเราใส่กระเป๋าอะไรเนี่ยตัวขาเนี่ยมันจะไม่ไปขูดกับตัวเครื่องนั่นเองนะถ้าเป็นขาเหลี่ยมเนี่ยมันขูดฝาหลังเป็นรอยได้นะครับผมเดี๋ยวถัดไปเรามาทดสอบประสิทธิภาพของตัวเครื่องนี้กันต่อเลยครับก่อนที่เราจะไปทดสอบผมเรามาดูวิธีการตั้งค่าเพื่อรีดประสิทธิภาพของเจ้าเครื่องนี้ให้สูงที่สุดกันก่อนนะผมตัวนี้เนี่ยเป็น CPU AMD การ์ดจอ AMD นะผมมันจะรองรับตัวฟีเจอร์ Smart Access เพิ่มเข้ามานะผมเพื่อรีดประสิทธิภาพของ CPU และการ์ดจอให้สูงที่สุดนั่นเองนะผมวิธีการตั้งค่านะครับหลังจากที่เราลงไดรเวอร์ลงโปรแกรมอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะให้ทำการเปิดตัวโปรแกรม Armory Case ขึ้นมานะผมจากนั้นนะครับตรงแถบด้านล่างตรงนี้นะครับผมให้เลือกเป็นโหมดเทอร์โบนะครับผมแล้วก็ตัว GPU โหมดตรงนี้เนี่ยให้ปรับเป็นแบบสแตนดาร์ดนะครับผมจากนั้นก็ให้ทำการปิดไปที่หน้าเดสก์ท็อปคลิกขวาเปิดตัวซอฟต์แวร์ Adrenaline Edition นะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับที่มุมบนขวาตรงนี้นะแล้วก็ไปตรงที่แถบกราฟิกนะครับเลือกตัว AMD Smart Access Graphic ตรงนี้นะผมให้เป็นอันแรกนะเพียงเท่านี้เนี่ยตัวเครื่องก็จะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วนั่นเองนะ yeah. เอาละครับมาเริ่มต้นด้วยการทดสอบเกม Cyberpunk 2077กันก่อนเลยนะในส่วนของ Setting Graphic นะครับไอ้วันก็ปรับตามนี้นะผมกราฟิกเนี่ยปรับเป็นแบบ Ray Tracing Ultra ซึ่งตัวการ์ดจอ RX 7000 Series เนี่ยเขารองรับ Ray Tracing อยู่แล้วนะผมโดยรุ่นที่ไอ้วันทดสอบในเครื่องนี้เนี่ยจะเป็นตัว RX 7600S นะครับผม VRAM 8 GB นะครับ TGP นี่ก็95วัตต์เลยนะแล้วก็ตัว DLSS นะผมจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของค่ายเขียวนะแล้วก็ในส่วนของ FSR นี่ก็คือเปิดเป็นออโต้ตามนี้นะครับความละเอียดหน้าจอก็ Full HD แบบ 16:10 นะครับก็คือ1920x1200นะ Full Screen ตามนี้นะ VSync ก็ปิดไปสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะผมในฉากอยู่ในเมืองนะผมเฟรมเรทวิ่งที่ราวสัก30กลางๆ40นิดๆนะครับเนี่ยก็ถือว่าพอๆกับค่ายเขียวตัวที่เป็น3060เลยนะครับไม่ธรรมดานะค่ายแดงตัวนี้ลองแบบขี่มอเตอร์ไซค์รอบเมืองดูนี่คือเปิด Ray Tracing แบบสุดแล้วนะผมเฟรมเรท30กว่าๆนะเนี่ยถ้าแบบ texture ไม่เยอะเฟรมเดี๋ยวขึ้นไปถึง45นะตะกี้แวบๆนะครับการ์ดจอนี่ก็วิ่งเต็ม 99% เลยนะผมส่วน CPU เนี่ยทำงานแค่แบบ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะผมตัว Ryzen 7ตัวนี้ถือว่าแรงมากเลยนะมาดูฉากยิงกันบ้างนะผมยิงกันในทางด่วนแบบนี้เนี่ยเฟรมเรทตอนนี้นะผมก็วิ่งที่ประมาณสัก40ต้นๆนะครับผมหรือว่า40กลางๆนะถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมปุ๊บปับปุ๊บปับปุ๊บปับยิงโดนไปบึ้มไหมครับผมเมื่อกี้เห็นสูงสุด48เลยนะก็เกือบ50นะผมอันนี้ปรับ Ray Tracing Ultra ปรับสุดนะเรียกว่ามาเล่น Cyberpunk เนี่ยสบายๆนะครับผมถ้าอยากลึกกว่านี้ก็ปรับกราฟิกให้ต่ำกว่านี้แล้วกันนะครับชัดมากนะผมมาทดสอบเล่นเกม PUBG กันบ้างนะครับในส่วนของ Setting กราฟิกนะก็ปรับตามนี้เลยนะครับ Resolution ก็ Full HD 1920x1200กราฟิกก็ปรับเป็นแบบ Ultra ทั้งหมดนะครับสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะครับผมก็คือเฟรมเรทเนี่ยพุ่งเป็น100นะครับในฉากที่แบบ texture จะเยอะในตามต้นไม้ในป่าอย่างนี้ก็คือวิ่งไปสัก130กว่า140เลยนะครับผมสะบัดเมาส์รัวๆภาพก็ไม่มีฉีกขาดนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอ165เฮิรตซ์นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะผมตัว Tough Gaming นะครับผมตั้งแต่ปี2023เป็นต้นมานะครับเขาจะใช้จอเป็นขอบเขตสี 100% sRGB แล้วนะครับผมสีสันนี่คือมันสวยงามมากๆเลยนะนี่แบบถ้าฉากที่แบบ texture น้อยพุ่งไป150เลยนะครับเนี่ยถ้าฉากแบบเน้นมวยบ้านนะถ้ามองท้องฟ้านี่คือขึ้นไปแบบ170เกือบ200เลยภาพไม่มีฉีกขาดนะครับเรามาทดสอบลำโพงดูกันบ้างนะเสียงเป็นยังไงเปิดเสียง 100% แล้วนะครับเอาปืนลูกซองยิงดูเสียงถือว่าดังใช้ได้นะครับถือว่าโอเคนะครับผมอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะตามมาตรฐานของเกมมิ่งโน้ตบุ๊กทั่วไปนะผมเสียงอาจจะไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่เอาละครับทีนี้มาดูในส่วนของเกม Dota 2กันบ้างนะผมในส่วนของ Setting Graphic นะครับไอ้มันก็ปรับตามนี้เลยนะครับความละเอียดหน้าจอก็1920x1200นะครับกราฟิกก็ปรับเป็นแบบ Best Looking นะครับเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายตอนนี้นะผมวิ่งอยู่ที่ประมาณสัก100นิดๆนะครับผม110หน่อยๆนะมันมีจังหวะที่เขาแก๊งกันบ้างนะผมสโมกมาแล้วนะครับทีมเดอะไดเหมือนจะไปทางฝั่งป่าของ The Radiant นะผมฝั่งป่าบนนะ
มาแล้วเฟรมเรทเนี่ยก็คือวิ่งเป็นร้อยอยู่แล้วนะผมเกม Dota 2นะแต่แปลกใจนิดหนึ่งนะผมคือเฟรมเรทเนี่ยน้อยกว่า PUBG ซะงั้นนะครับที่เกม Dota 2มันดูแบบสกิลสเปคน้อยกว่า PUBG มาดูจังหวะนี้นะผมใส่สกิลกันตุบตับตุบตับเนี่ยเฟรมเรทตกลงมาเหลือมาสัก86นะครับตะกี้นะอาชิมิดเปิดอันติกด BKB ไล่ตีนะผมเนโคกดล่างเขียวไว้สะท้อนโลตัสออฟใส่สกิลปุบปับปุบปับเฟรมเรทดรอปลงมาเหลือ74นะครับตะกี้นะเนี่ยใส่สกิลกันเยอะขนาดนี้เฟรมเรทก็คือยังไม่ต่ำกว่า60เลยนะผมเรียกได้ว่าตัว Tough A16 เครื่องนี้ก็มาเล่น Dota 2สบายๆอยู่แล้วนะผมสเปคแรงระดับนี้นะแล้วก็ตอนที่เราปิดเกมนะครับผมเครื่องมันจะค้างๆนิดนึงเนี่ยครับแบบนี้นะครับคือมันกำลังสลับสวิตช์นะครับเปลี่ยนจากการ์ดจอแยกเป็นการ์ดจอออนบอร์ดนะผมเครื่องจะค้างนิดนึงนะเป็นเรื่องปกติสำหรับทันมานะผมเรามาทดสอบการตัดต่อวิดีโอกันบ้างนะผมด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับผมซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยไอ้บอลทดสอบโดยแบบ CPU ค่ายแดงการ์ดจอค่ายเขียวนะครับทีนี้เป็น CPU ค่ายแดงการ์ดจอค่ายแดงมันเนี่ยมันจะเป็นไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะอันดับแรกเรามาทดสอบลองเล่น Playback ซ้ายขวาดูกันก่อนนะครับสลับซ้ายขวาไปมานะก็เล่นได้ลื่นๆนะครับผมโหลดก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะผมตัวนี้เป็น SSD PCIe 4.0 นะครับแรมก็ให้มา 16 กิกแล้วนะเนี่ยก็คือมันดูแบบลื่นๆไม่มีปัญหาเลยนะครับอ่ะมาใส่เอฟเฟคดูกันบ้างนะผมสัก 5-6 ชั้นแล้วกันนะอ่ะใส่ไป1 2 3 4 5 อันนี้คือเพิ่มใส่เอฟเฟคไปแล้ว6ชั้นนะผมลองมาเล่น Playback นะว่าจะทำได้ลื่นไหลหรือเปล่านะครับ1 2 3เสร็จได้ขึ้นมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่มีอาการตุกเลยนะครับก็ถือว่าเครื่องนี้เนี่ยเอาไปตัดต่อใช้ได้นะครับไม่มีปัญหานะไหนๆก็ไหนๆแล้วผมจะเอ็มบอลขอมาทดสอบ export file ดูกันบ้างนะครับผมว่าคลิปนี้เนี่ยใช้เวลา export file ประมาณกี่วินะครับเรามาจับเวลาไปพร้อมๆกันเลยนะครับผม1 2 3อ่ะนี่คือ export เสร็จเรียบร้อยแล้วผมใช้เวลาไปทั้งสิ้น7นาทีกับอีก25วินะผมมาดูผลทดสอบอื่นๆกันบ้างนะผมสำหรับตัวโปรแกรม Cinebench R23 นะครับไว้ทดสอบประสิทธิภาพตัว CPU นะผมตัว Ryzen 7735HH นะครับ8คอร์16เทรดเนี่ยได้คะแนนมัลติคอร์ไปอยู่ที่ 13,500 กับอีก60แต้มนะครับแล้วก็ Single Core อยู่ที่ 1,500 กับอีก20แต้มด้วยกันนะครับก็ถือว่าก็ค่อนข้างสูงใช้ได้เลยนะครับมาดูในส่วนของผลทดสอบ SSD กันบ้างนะครับอันนี้คือให้มาเป็นแบบ M2 PCIe 4.0 นะผมความจุ512กิกใช้ได้จริงอยู่ที่452กิกด้วยกันมีความเร็วในการอ่านอยู่ที่5000เมกะไบต์ per sec นะครับแล้วก็ความเร็วในการเขียนอยู่ที่4000เมกะไบต์ per sec นะครับผมก็ถือว่าให้ตัวคุณภาพระดับกลางๆนะผมสำหรับมาตรฐานความเร็ว PCIe 4.0 นะแล้วก็มาดูผลทดสอบ Core PC หน้าจอกันบ้างนะครับอันนี้คือ Anybon Calibrate ด้วยตัว Spider X Elite ก็คือเครื่องนี้เนี่ยมีขอบเขตสี 100% sRGB เป๊ะๆนะครับเอาไปทำงานกราฟิกตัดต่อเล่นเกมคือครอบคลุมได้ทุกอย่างเลยนะทีนี้มาดูผลทดสอบแบตเตอรี่ตัวเครื่องนะครับผมอันนี้คือ Anybon เอาไปต่อ Wi-Fi ดู YouTube นะผมปิดแสงไฟคีย์บอร์ดเปิดแสงหน้าจอ 30% แล้วก็เปิดเสียงลำโพง 30% นะครับก็คือสามารถดู YouTube ได้นานสูงสุดอยู่ที่9ชั่วโมงกับอีก45นาทีนะผมเกือบๆ10ชั่วโมงเลยถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่เครื่องนี้เนี่ยอึดมากๆนะผมแล้วก็ด้วยความที่มันเป็น AMD ด้วยนะผมมันเลยประหยัดไฟกว่าอีกค่ายนั่นเองนะแล้วก็ปิดท้ายผลทดสอบอุณหภูมิตัวเครื่องนะครับหลังจากที่เอาไปทดสอบเล่นเกมตัดต่อวิดีโอหนักๆมาเลยนะครับอุณหภูมิ CPU นะผมตัวฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์เนี่ยจะยังมองไม่เห็นนะครับมองเห็นเฉพาะตัวออนบอร์ดเท่านั้นก็คืออนุมานได้ว่าอุณหภูมิ CPU เนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่83องศานะครับส่วนการ์ดจอเนี่ยตัวเครื่องก็มองไม่เห็นเช่นกันมาดูการแกะอัปเดตตัวเครื่องกันบ้างผมบอกเลยว่าเจ้าตัว Tough A16 เครื่องนี้เนี่ยแกะง่ายสุดๆนะครับผมตัวฝาหลังของเขาเนี่ยจะมีน็อตอยู่ตัวนี้ตัวนึงนะผมที่จะช่วยดันฝาเคสมันขึ้นมานะครับซึ่งน็อตตัวนี้เนี่ยมันจะไขออกไม่ได้เป็นจุดเด่นของตระกูลซีรีส์ Tough เลยนะครับผมทำให้เวลาแกะอัปเกรดเนี่ยคือมันทำได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองนะทีนี้มาดูตัวที่เลเยอร์ภายในตัวเครื่องกันบ้างนะผมจะเห็นได้ว่าตัวเครื่องเนี่ยมีพัดลมมาให้2ตัวนะผมเป็นพัดลม Arc 4รุ่นใหม่นะครับ84ไบเบรทนะครับซึ่งทาง ASUS ของเขาเคลมไว้ว่าการไหลเวียนของอากาศเนี่ยจะดีขึ้น 13% นะครับรวมถึงตัว Anti Dust Tunnel ด้วยนะครับที่อัปเกรดมาใหม่เป็นเวอร์ชั่น 2.0 แล้วนะผมจะเป็นช่องระบายฝุ่นอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือช่วย
เป่าเฟดฝุ่นเส้นผมอะไรเนี่ยออกจากเครื่องได้ง่ายนะผมให้ฝุ่นเนี่ยไม่ไปติดตรงพัดลมนะครับรวมถึงช่องระบายความร้อนนะครับผมก็มีมาให้4ช่องนะก็คือด้านหลัง2แล้วก็ด้านข้างอีก2ตามนี้แล้วก็ฮีทไพป์ของเขาผมก็ให้มาถึง5เส้นเลยนะครับ1 2 3 4 5นะครับก็เรียกว่าการระบายความร้อนเนี่ยทำมาได้แบบค่อนข้างดีจัดเต็มเลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของภาคแรมแล้วก็ SSD ของเขากันบ้างนะครับทาง Asus เขาเนี่ยเขาจะมีแผ่นไฟฟ้าสถิตแปะไว้ให้ตรงนี้นะผมเป็นแรมนะครับผม2ช่องนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ DDR5 นะผม Bus 4800นะคือตัวนี้เป็นแรม8กิก2แถวใส่มาให้แล้ว2ตัวนะผมเป็นแบบ Dual Channel นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะผมจะเป็นตัว SSD นะครับ M2 PCIe 4.0 นะซึ่งเขาจะมีตัวซิลิโคนเนี่ยแปะไว้ให้ด้วยนะผมช่วยระบายความร้อนนะรวมถึงถ้าเพื่อนคนไหนที่อยากอัปเกรด SSD เพิ่มนะผมตัวเครื่องนี้สามารถใส่ได้2แถวด้วยกันนะครับช่อง1นะผมจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้แผ่นมันอาจจะปิดไว้อยู่นะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะผมคือตรงนี้เลยนะมีน็อต M2 มาให้ด้วยนะผมเผื่อใครที่แบบซื้อ SSD มาแล้วมันไม่แถมมาให้นะอันนี้น็อต Asus เขามีให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่นะผมตัวนี้เนี่ยให้มาก้อนใหญ่เลยนะผมยาวทั้งแถบนี้นะจากเดิมเนี่ยรุ่นเก่าถ้าจำไม่ผิดนะผมจะให้มาอยู่ที่ประมาณ56วัตต์อ่ะผมตัวเริ่มต้นนะเดี๋ยวพอเป็นตัวปีใหม่ปี2023เนี่ยตัวเริ่มต้นเหมือนกันนะผมก็ให้แบตเตอรี่มาความจุสูงสุดถึง90วัตต์เอากันเลยทีเดียวก็เรียกว่าแบตเนี่ยอึดขึ้นกว่ารุ่นเดิมเยอะนะครับสรุปนะผมจากการที่ Admin Mod เนี่ยได้ใช้งานเจ้าตัว Asus Cup Gaming A16 Advantage Edition เครื่องนี้มานะผมบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กอีกรุ่นหนึ่งที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดณเวลานี้เลยก็ว่าได้นะผมด้วยราคาค่าตัวของเขาเนี่ยเทียบกับสเปคที่ให้มาก็คือคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์สุดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว CPU ที่เป็น Ryzen 7การ์ดจอ RX 7600S นะผม VRAM 8GB นะแล้วก็ RAM เนี่ยก็ให้มาถึง 16GB เลยนะผมรวมถึงตัวหน้าจอของเขาเนี่ยก็ให้มาขนาดใหญ่16นิ้ว Refresh Rate 165Hz แล้วก็ Core สีก็สูงถึง 100% sRGB นะผมในเรื่องของสเปคเนี่ยคือแทบจะไม่มีที่ติเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของวัสดุงานประกอบเนี่ยก็คือทำมาได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วตามสไตล์ตัวโน้ตบุ๊กทัฟเกมมิ่งนะครับฝาหลังก็เป็นโลหะนะผมสีเป็นแบบสีแซนด์สตอร์มนะผมออกดูแบบทองๆแบบน้ำตาลนะแล้วก็ไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายด้วยนะผมส่วนตัวชอบตรงนี้มากเลยนะผมผิวสัมผัสก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีรวมถึงการระบายความร้อนเนี่ยก็ทำได้ดีเช่นกันนะครับก็คือเขาอัปเกรดอะไรทุกอย่างเนี่ยมาจากรุ่นปี2022ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนั่นเองถ้าใครที่แบบกำลังมองหาโน้ตบุ๊กมาเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะในช่วงประมาณ 40,000 ต้นๆเนี่ยบอกเลยว่าจัดรุ่นนี้ได้เลยนะผมไม่มีผิดหวังแน่นอนไอ้ไอบอลคอนเฟิร์มนะครับผมส่วนข้อสังเกตของเขาผมจากที่ไอบอลใช้งานมานะผมเรื่องแรกเลยก็คือในเรื่องของไฟคีย์บอร์ดตัวนี้นะผมจะมีแค่ไฟสีขาวสีเดียวเท่านั้นนะผมไม่มีไฟ RGB เหมือนรุ่นก่อนๆ นะครับผมรวมถึงในเรื่องของเสียงลำโพงเนี่ยที่รู้สึกว่าจะเสียงเบาไปสักนิดนึงนะครับสำหรับราคาค่าตัวของเขาผม Asus Tough Gaming A16 Advantage Edition เครื่องนี้นะครับจะอยู่ที่ 42,990 บาทมาพร้อมกับ Windows 11 Home ติดมากับเครื่องเลยนะประกันเนี่ยก็เป็นแบบ2ปีนะครับแล้วก็1ปีแรกเนี่ยชิมการอุบัติเหตุมาให้ด้วยนะผมตามมาตรฐานของทาง Asus เขานั่นเองซึ่งเครื่องนี้เนี่ยมีวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศนะผมหรือหาซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปเลยนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิวในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เองไอ้ทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคอมคราฟด้วยนะครับ